วันนี้เราก็ได้อยู่บ้านน้ำลำพองนะคะหลังจากที่เราเมื่อครั้งที่แล้วเรามาถ่ายปั่นฟางสดไปเมื่อ4วันที่แล้ววันนี้เราก็กลับมาดูงานว่าฟางสดนั้นเป็นยังไงบ้างว่าย่อยสลายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูภาพชัดๆกันนะคะว่าตอนนี้ฟางกำลังเริ่มย่อยสลายลงนะคะแล้วก็ตัวแหน่แดงก็เริ่มแตกไปเรื่อยๆอีกประมาณสักอีกอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็จะทำการปักดำในนาก็มีกลิ่นฟางที่เริ่มย่อยสลายบ้างจากที่เรานั่งอยู่ตรงหัวคะนาเราก็ได้กลิ่นในนาก็จะเริ่มมีฟองมากนะคะเพราะว่าเกิดจากการค่อยๆย่อยสลายของฟาง